ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ของพแพร่เนี่ยลำบากลำบนมากเพราะาน้ำท่วมสูงล่าสุดพี่แมววรวัตเอื้อพิยากุลเนี่ยซึ่งพี่แมวเนี่ยเขาเป็นสสอ,อยู่ที่พแพร่เขตสานะพี่แมวเขาโพสต์ไว้บอกว่าอำนาจมหาไทยล้นฟ้าขณะที่สถานการณ์อุทกภัยอำเภอวังชิ้นจังหวัดพแพร่กำลังวิกฤตผู้นำหมู่บ้านถูกน้ำปิดล้อมทุกคนเนี่ย จะต้องสารวนกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะได้ยินว่ามีคําสั่งของภรรยาของผู้บริหารระดับสูงศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ําจังหวัดแพร่ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทุกหมู่บ้านออกไปเอาถุงยางชีพที่ตัวจังหวัดซึ่งไกลกว่าร้อยโลคือหมายถึงว่าจะต้องฝ่าน้ําฝ่าดงไปเอาถุงยางชีพค่ะไปเอาตรงนั้นด้วยตัวเองค่ะว่าโอ้ยต้องด้วยตัวเองเลยนะขออนุญาตสื่อมวลชนช่วยสื่อข้อมูลนี้ไปยังผู้บริหารระดับสูงของมหาดไทยด้วย ครับว่าต้องขอแก้ไขคําว่าสั่งโดยด่วนครับอืัะอย่าทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากไปกว่านี้เลยนี่พี่แมวอืมพี่แมวบอกมาบอกว่าเอาไปให้เขาหน่อยฝ่าดงน้ําไปหน่อยเพราะว่าแหกไปร้อยกว่าโลมันไม่ไหวน้ํารอมไปหมดแล้วนี่เขาฝากบอกมาฉันไม่เกี่ยวพี่แมวบอก